เจาะประเด็นร้อนสาเหตุยิงตัวตายของผู้กำกับเบิ้มจากท่านเรวัชจากข่าวที่เป็นประเด็นในสังคมได้ถกเถียงกันและก็คาดเดาไปต่างๆนานาว่าอะไรกันแน่คือสาเหตุการยิงสารวัตรในครั้งนี้และช่วงเวลาที่ไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์การยิงตัวตายของผู้กำกับการเบิ่มผู้บังคับบัญชาสารวัตรแบงค์ในบ้านพักตัวเองจึงทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ไปกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรอื่นที่เป็นเงื่อนงำอะไรกันแน่ที่เรายังไม่รู้ในวันนี้เรามาฟังจากปากท่านเรวัชเคยคุกคีอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มาแบบยาวนานการว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านเรวัชเล่าไว้ว่าผมเองก็มองว่าน้องผู้กำกับการวชิรานเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนักรบที่เขาเคยอยู่คอมมานโดมาก่อนก็เคยฝึกหลักสูตรที่สุดยอดของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินเรศวร261ดิ่งพระสุธาเรียกได้ว่าครบเครื่องพร้อมที่จะออกไปเป็นนักรบแต่พอเขามาอยู่ตรงนี้ก็คิดว่าน้องเขาก็คงจะเสียใจที่พาเด็กมันไปตายพาน้องไปเสียชีวิตแล้วสังคมก็กดดันว่าทำไมเนี่ยถึงช่วยน้องเขาไม่ได้สมมุติพาหมาไปเดินเล่นหมาถูกทำร้ายเราก็ยังช่วยหมาปกป้องหมาจากการทำร้ายได้แต่ทำไมตัวกูที่อยู่ตรงนี้นั้นถึงช่วยน้องเขาไม่ได้ที่ถูกยิงต่อหน้าต่อตาถึง7 นัดจนถึงแก่ความตายท่านเลวัตก็กล่าวตามการวิเคราะห์ถึงสาเหตุครั้งนี้และก็ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่านวชิราณโอกาสนี้ด้วย